ก็ยังคงวิกฤตอยู่นะครับกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดในช่วงนี้นะฮะนี่มันก็เป็นระยะเวลาเดือนกว่าผมว่าน่าจะเดือนกว่าได้ละก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยครับไปไหนก็ระวังใส่หน้ากากกันด้วยกลับมาก็อย่าลืมล้างไม้ล้างมือด้วยนะฮะก็เห็นว่าช่วงนี้วิกฤตแล้วนะครับก็อย่าลืมซื้อของหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มันจำเป็นยารักษาโรคอะไรต่างๆนะฮะก็ซื้อมาตุนไว้ซื้อมาเตรียมไว้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะร้ายแรงหรือยังไงนะแต่ผมก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีครับผมเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกคนผมซีบัต96ครับคือผมก็คิดมานานแล้วว่าจะทำเกมสักเกมนะลง Play Store นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าไม่มีเวลาผมไม่อยากใช้คำนี้แล้วเพราะว่ามันจริงๆทุกคนมันก็มีเวลาเท่ากันนะ24ชั่วโมงใช่ไหมผมคิดว่าผมต้องเริ่มแล้วจริงคือเวลาผมเอาเวลาไปให้คนรอบข้างซะส่วนใหญ่นะผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าครอบครัวนะผมไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับตัวเองเท่าไหร่งานนะครับตัวหลักเลยนะผมเอาเวลาไปให้กับงานเยอะมากเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างโอเคครับซึ่งการทำคลิปนะครับผมจะแบ่งออกเป็นหลายๆตอนนะครับผมซึ่งจะเรียกว่าเดฟล็อกนะครับก็คือไม่ได้ทำทุกวันนะครับก็คือว่างวันไหนผมก็จะทำวันนั้นแต่คือการอัปเดตมันจะถี่ขึ้นนะครับผมคือไม่ได้เป็นเหมือนคลิปก่อนๆที่ผ่านมาที่ว่าทำเสร็จถึงจะเอาลงนะคือผมทำขั้นตอนไหนเสร็จผมก็จะเอามาลงเลยครับผมก็คือจะไม่รอให้มันแบบเยอะเกินไปหรือว่ารอให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะเอาละครับมาถึงคอนเซ็ปต์ของเกมนะครับผมคือผมก็คิดนานพอสมควรเลยว่าจะทำไปในรูปแบบไหนดีนะก็มาได้ข้อสรุปว่าควรจะเป็นเกมที่มันเล่นแล้วมันไม่เบื่อนะครับผมเกมที่มันเล่นแล้วเพลินนะฮะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอิสระมีการสุ่มนะครับผมก็คือทุกครั้งที่เข้ามาเล่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ความไม่น่าเบื่อนะอย่างบางเกมเราเล่นมันเรารู้ด่านรู้อะไรแล้วมันก็อาจจะน่าเบื่อใช่ไหมแต่ผมจะพยายามสร้างเกมที่มันแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับห้องก็เปลี่ยนสิ่งของในห้องก็เปลี่ยนอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมอารมณ์จะแบบแนวเจเนเรตนะครับผมก็คือแบบสุ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะเจอบอสตั้งแต่ห้องแรกเลยประมาณนี้นะจริงๆผมคิดว่าจะทำเกมแนวนี้จริงๆผมก็ยังนึกธีมเกมไม่ออกนะครับผมว่าตัวเกมเนี่ยจะทำเป็นธีมอะไรดีอาจจะเป็นธีมในป่าดันเจี้ยนลงไปใต้ดินหรือว่าธีมแบบไซไฟวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมมันจะมีหลายธีมใช่ไหมเกมอ่ะผมว่าต้องนึกธีมก่อนแต่ว่ารูปแบบการเล่นเรามีละคือไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสุ่มเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ฮะตายเริ่มใหม่ตายเริ่มใหม่เริ่มใหม่เรื่อยๆเลยฮะเล่นจนกว่าจะเบื่อไปข้างเออแต่ผมก็ต้องมาคิดจริงๆว่าธีมเกมมันจะเป็นอะไรกันแน่ซึ่งก่อนจะไปในจุดนั้นเนี่ยผมว่าผมก็ต้องมาลองโคดดิ้งนิดนึงก่อนว่าไอเดียการทำเกมผมเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมนะอันนี้ผมก็ลองทำเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับแทนห้องหนึ่งแล้วก็มีกำแพงอันนี้ผมก็จะมาเขียนโค้ดนะผมเป็นการทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับไอ้ลูกวงกลมนี่ก็คือแทนตัวผู้เล่นนะครับหรือว่าเพลเยอร์ก็คือเวลาที่ผู้เล่นเนี่ยกระโดดลงไปในทางหนึ่งเนี่ยแล้วไปถึงจุดที่ผมกำหนดไว้เนี่ยมันก็จะโหลดห้องใหม่ขึ้นมาแล้วในห้องนั้นก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมประมาณนี้ฮะคือคอนเซ็ปต์เกมของผมเนี่ยมันตัวละครในเกมเนี่ยที่ผมคิดนะจะเป็นแนวแบบแล็กดอนรู้จักกันไหมแล็กดอนแล็กดอนจะเป็นตัวละครที่แบบมันแทนตัวละครที่ตายแล้วฮะก็คือหุ่นเชิดหรือว่าหุ่นที่แบบไม่มีแรงห้อยๆแขนก็ห้อยตัวก็ห้อยอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกว่าตัวละครแนวเนี้ยมันมีเอกลักษณ์มากแล้วมันน่าเล่นนะเออเกมแนวเนี้ยผมเจอผมเล่นเลยนะผมโคตรชอบเลยเหมือนคนไม่มีแรงนั่นแหละผมก็กำลังหาวิธีทำอยู่ฮะก็กะจะทำเป็นแนวแล็กดอนแล้วก็ผสมกับฉากที่ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งในการเล่นนะฮะแล้วก็ศัตรูที่ไม่ซ้ำกันเล่นไปเรื่อยๆนะฮะคือจริงๆที่ผมทำเกมเนี่ยก็คือผมอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเกมที่ผมทำแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมใส่โฆษณาเข้าไปในเกมเนี่ยมันจะสามารถทำเงินให้ผมได้เท่าไหร่นะครับผมจะเอามาแบ่งปันกันนะฮะว่าการทำเกมแล้วฝั่งโฆษณาเนี่ยฝั่งแอดในเกมเนี่ยมันทำรายได้ได้เท่าไหร่ทำรายได้ได้จริงไหมอะไรประมาณนี้ครับผมอยากลองมานานแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับผมมีเวลาก็ต้องลองครับต้องลองดูแล้วก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่มีไอเดียดีๆหรือว่าอยากจะเสนอไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าไหนพอจะมีความเป็นไปได้ผมก็จะลองคิดดูแล้วก็มาใส่ในเกมนะครับโอเคสำหรับเดฟล็อกคลิปแรกนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็ประมาณนี้แหละครับมาเกินก่อนนะครับผมไม่ให้ช่องมันเงียบเกินไปนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสนับสนุนค่ากาแฟได้ทาง